ตั๊กกะแตนเมินบูลลี่หุ่นแต่งตัวแรงเผยไม่ได้ปิดกั้นแค่ยังไม่เปิดตัวหนุ่มคนใหม่สวยแซ่บขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับนักร้องสาวอย่างตั๊กกะแตนชลดาที่ตอนนี้ครับกลายเป็นนักร้องอิสระแล้วแถมดูสดใสกว่าที่เคยเพราะตอนนี้ครับเจ้าตัวมีหนุ่มคนรู้ใจคนใหม่นั่นเองล่าสุดนั้นครับสาวตั๊กกะแตนมาเปิดใจผ่านทางรายการครับให้เราได้รับฟังกันกับเรื่องราวของเธอครับพิธีกรครับถามว่าตอนนี้ใครมาเป็นศิลปินอิสระแล้วตั๊กกะแตนครับเธอบอกว่าใช่ค่ะถามว่าตัดสินใจนานไหมไม่ทันได้ตัดสินใจคือมันเป็นช่วงรอยต่อของการปรับเปลี่ยนรูปแบบทั้งหมดของงานของทางต้นสังกัดรวมถึงการเปลี่ยนผู้บริหารด้วยประจวบเหมาะกับแตนสิ้นสุดสัญญาพอดีแตนก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของแตนเบื้องต้นมีการยื้อกันไหมก็มีการพูดคุยกันปกติแต่กว่าจะเป็นแบบในวันนี้สมัยก่อนเป็นนักร้องเดินสายประกวดตั๊กกะแตนบอกว่าใช่ค่ะแตนเดินสายประกวดมาประมาณ8ปีได้ต้องบอกว่าคนนี้คือศิลปินล้านตลับคนสุดท้ายของเมืองไทยค่ะเป็นคนสุดท้ายเลยก็หลังจากนั้นก็มีเทปผีซีดีเถื่อนกันเยอะไม่ได้นิยมซื้อเทปกันแล้วเครื่องผลิตเทปก็เลิกผลิตกันแล้วพิธีกรครับถามต่อว่าเคยเป็นกระเป๋ารถเมย์มาก่อนเหรอใช่ค่ะแตนเคยทำหลากหลายอาชีพอย่างกระเป๋ารถเมย์ก็เคยเป็นมาแล้วเคยเป็นสาวโรงงานสาวเย็บผ้าร้านจิ้มจุ่มอย่างนี้แตนก็เคยเป็นเด็กเสิร์ฟคิดไหมว่าอะไรที่ทำให้เราอยู่ในวงการได้ยาวนานขนาดนี้คิดว่าความตั้งใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆแต่ก็มีบางคนบูลลี่ว่าทำไมเดี๋ยวนี้แต่งตัวแรงขนาดนี้คิดว่าแรงไหมสำหรับแตนมองว่าอย่างแตนแต่งตัวแตนจะแต่งตามกาลเทศะอย่างเพลงเร็วเพลงโยกเพลงมันแตนก็จะแต่งตัวแซ่บขึ้นให้เข้ากับเพลงแต่ว่าในประมาณของแตนก็ไม่ได้โปมากจริงๆแตนเป็นคนที่แต่งตัวพอดีมากกว่าอย่างเข้าวัดทำบุญก็เป็นชุดเรียบร้อยปกติเพียงแต่ว่าคนไม่ได้โฟกัสแต่มันก็มีกระแสคนที่บูลลี่เรื่องหุ่นของเราแตนเฉยๆค่ะมันขึ้นอยู่กับนานาจิตตังของแต่ละคนนะเพราะว่าการมองของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างแตนโฟกัสความสุขของตัวเองเพราะว่าแตนให้ความสำคัญกับความสุขของตัวเองมากๆและความสุขของแตนคือมีไม่กี่อย่างคือกินนอนเที่ยวทำงานเพราะฉะนั้นเวลาแตนกินแตนก็จะกินเต็มที่คือแตนไม่ได้กลัวว่ากินอันนี้จะอ้วนคือแตนกินพอกินแล้วก็ลดแต่อย่างที่แตนบอกว่าอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของคนถ้าเขามองแต่ด้านลบคนที่เป็นทุกข์ก็คือตัวเขาเองนะไม่ใช่แตนพิธีกรครับเลยถามต่อว่าตั้งแต่เห็นคอมเมนต์มามีอันไหนแรงจนเรารับไม่ได้ไหมไม่มีเพราะแตนไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นคือถ้าเราไม่ให้ความสำคัญเขาก็จบคืออะไรที่ทำให้เราเจ็บเราเสียใจทำไมเราจะต้องไปจมปักกับความทุกข์ทำไมเราจะต้องรู้สึกไม่ดีทำไมเราต้องไปตามเขาแทนที่เราจะให้ความสำคัญกับคนที่ให้เกียรติเรารักเราดีกว่างั้นฝากบอกถึงบูลลี่ทั่วประเทศหน่อยจริงๆแตนเป็นที่เคารพกับความคิดเห็นของทุกคนไม่ได้หมายความว่าแตนไม่รับฟังแตนรับฟังแตนทราบแล้วแตนพยายามอย่างช่วงที่แตนอ้วนแตนก็ปรับลดของแตนนะไม่ใช่ไม่ทำมันก็มีบางช่วงอ้วนช่วงผอมแต่ว่าแตนแฮปปี้อยากให้ทุกคนแฮปปี้เหมือนแตนด้วยที่แตนเลือกที่จะใช้ความสุขมีหนุ่มใหม่มาดูแลแล้วด้วยคนนี้คบกันนานเท่าไหร่แล้วระยะหนึ่งค่ะเพิ่งระยะสั้นๆเป็นคนนอกวงการถามว่าเข็ดคนในวงการไหมไม่เข็ดไม่เคยเข็ดกับความรักแล้วก็ไม่เคยปิดกั้นตัวเองด้วยเพราะแตนมองว่าเรื่องราวความรักเป็นเรื่องราวที่สวยงามที่สุดของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นความรักเรื่องแฟนพ่อแม่พี่น้องคือมันเป็นกำลังใจเราเดี๋ยวรอเปิดตัวเลยทีเดียวเพราะแตนเป็นคนไม่ปิดบังอะไรอยู่แล้วแต่ตอนนี้แตนยังไม่พร้อมเรายังไม่รู้ว่ามันโอเคหรือเปล่าพิธีกรครับถามว่าข้อดีของผู้ชายคนนี้ที่ชนะใจเราคืออะไรแตนบอกว่าความคิดเขาโตกว่าเราจริงหรือเปล่าที่ไม่อยากแต่งงานนี่ไม่เคยพูดนะเพียงแต่ว่าเราต้องดูความพร้อมของตัวเองว่ามันถึงจุดนั้นหรือยังแต่แตนยังไม่ได้โฟกัสว่าจะแต่งงานหรือไม่แต่งขออนุญาตย้อนไปถึงเรื่องเก่าๆนิดนึงมันมีเรื่องจดทะเบียนสมรสมีความรักครั้งใหม่คิดไม่ว่าไม่ต้องจำเป็นขนาดนี้แตนว่ามันอยู่คนที่คนสองคนไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสมันเป็นเหตุการณ์แค่บอกกล่าวคนให้รู้พิธีกรครับถามว่าไม่เปิดคิดว่าเขาจะน้อยใจไหมแตนว่าไม่นะคะจริงๆมันเป็นความพอใจของเราสองคนตั๊กกะแตนชลดากล่าวครับและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของนักร้องสาวสุดแซ่บอีกคนหนึ่งครับอย่างสาวตั๊กกะแตนชลดาที่ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการบันเทิงดังเอาไว้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดารา
แล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ